ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยในเขตพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็มีจิตแพทย์ทุกจังหวัดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลเล็กๆจะเป็นอำเภอชนเนี่ยก็ใช่โรงพยาบาลอำเภอจะไม่มีแต่ว่าทุกโรงพยาบาลอำเภอมีคลินิกจิตเวชนะครับโดยคุณหมอที่ว่าเป็นคุณหมอที่ว่าเป็นแพทย์ทั่วไปนะครับนะฮะก็จะดูแลท่านเบื้องต้นได้เพราะว่าแพทย์ทั่วไปเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ในการดูแลคนไข้จิตเวชเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกคลินิกก็จะมีพยาบาลจิตเวชนะครับคอยดูแลนะครับร่วมกับคุณหมออยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นไปโรงพยาบาลอำเภอทุกแห่งได้เลยถ้าเกิดเกินศักยภาพเนี่ยโรงพยาบาลจะมีการส่งต่อมาโรงพยาบาลที่มีจิตแพทย์ค่ะแล้วก็ยังมีความเข้าใจตรงนี้ที่มันที่คาดเคลื่อนว่าบางคนรู้สึกว่าเอ้ยต้องป่วยขนาดนี้ก่อนนะถึงจะไปที่คลินิกได้อะไรเงี้ยจริงๆมันถึงระดับไหนที่จะไปได้บางคนยังไม่ป่วยนะแค่กังวลเครียดเฉยๆมันยังไม่ถึงขนาดจะเป็นผู้ป่วยจริงๆแล้วอะถึงระดับไหนที่ควรจะไปคะตรงนี้ละค่ะคุณหมอคะครับอย่างที่ได้เรียนไปช่วงต้นนะฮะถ้ามีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตได้ไปได้เลยครับค่ะถ้าเริ่มมีก็หายไวหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีหนักๆแล้วผลกระทบต่อการใช้ชีวิตหลายๆด้านแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าต้องรักษากันนานหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มมีก็ไปได้เลยค่ะถ้าเป็นว่าถ้าเกิดว่าเริ่มมีแล้วเราไม่สามารถปรับตัวกับปัญหาได้นะครับปีถ้าสองสัปดาห์เนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราปรับตัวได้เนี่ยปัญหามันจะคลี่คลายแล้วอารมณ์เราจะดีขึ้นแล้วแต่ถ้าเกิดเกิน2สัปดาห์แล้วมันยังไม่คลี่คลายอารมณ์เราก็ยังแย่เหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมก็ไปได้เลยค่ะแต่ว่าโรงเรียนอย่างโรงเรียนมัธยมอันนี้ไม่มีนักจิตวิทยาอยู่ประจำใช่ไหมคะครับจริงๆบางโรงก็มีนะครับคือถ้าโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยบางโรงก็จ้างนักจิตวิทยามาดูแลเด็กเลยแต่ว่าถึงแม้ไม่มีนักจิตวิทยาเนี่ยก็จะมีคุณครูแนะแนวนะครับค่ะมีคุณครูแนะแนวแล้วก็มีคุณครูประจำชั้นซึ่งมีการออกแบบระบบการช่วยเหลือดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนนะครับทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิตอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูเขาก็จะมีทักษะในการประเมินเบื้องต้นการให้คำแนะนำเบื้องต้นแล้วก็รู้วิธีการที่จะส่งต่อน้องๆเยาวชนเนี่ยไปยังโรงพยาบาลที่มีนักจิตวิทยาหรือว่าพยาบาลจิตเวชให้คำปรึกษาต่อนะครับแล้วก็เขาก็จะประเมินต่อเองครับว่าต้องเจอหมอไหมถ้าต้องเจอหมอเนี่ยก็จะส่งต่อเคสจะนัดเคสไปที่โรงพยาบาลอีกค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะคุณหมอช่วยฝากนิดนึงว่าสำหรับผู้ปกครองหรือสำหรับคนที่เจอภาวะรู้สึกว่าเริ่มไม่สบายใจอย่างเงี้ยนะคะเราเขาควรจะไปที่ไหนหรือมันมีเครื่องมือหรือมันมีสายด่วนนะคะที่จะคอยให้คำปรึกษานะคะยังไงที่ไหนบ้างนะตอนนี้ค่ะครับก็ถ้าเป็นสายด่วนสุขภาพจิตก็จะเป็น1323นะครับสามารถโทรฟรี24ชั่วโมงได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า1323โทรไม่ติดเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในFacebook แฟนเพจ1323ได้แล้วก็อินบ็อกซ์นะครับทิ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์เอาไว้แล้วเดี๋ยวทีมงานจะโทรศัพท์ติดต่อกลับไปให้เองนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเจอปัญหาคนใช้บริการเยอะแล้วก็แต่ละสายเนี่ยใช้เวลาพูดคุยนานนะก็เป็นไปได้ที่จะโทรไม่ติดครับก็สามารถในปัจจุบันสามารถอินบ็อกซ์มานัดได้แล้วนะครับอ๋อแล้วก็ทางยังไงคะทาง1323เพจก็จะติดต่อกลับใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ครับค่ะค่ะแล้วก็มีระบบนัดด้วยนะคะคุณหมอคะค่ะใช่ครับค่ะนัดนี่ก็คือแต่ถ้าเคสไหนเขาต้องการแบบว่าต้องการความปรึกษาด่วนอันนี้เขาก็จะประเมินความด่วนความเร่งด่วนด้วยไหมคะค่ะครับครับเขาจะมีถ้าด่วนนี่ก็จะเป็นเคสที่มีความคิดทำร้ายตัวเองเราจะถูกมาร์กไว้เลยว่าเป็นเคสที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน